7เรื่องจริงประวัติเตตะวันหนุ่มหล่อมากความสามารถที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงตะวันวิหกรัตชื่อเล่นเตเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ.2534ปัจจุบันอายุ30ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอาชีพนักแสดงพิธีกรปีที่แสดงตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันสังกัด GMM TVเรื่องที่2ประวัติการศึกษาเตตะวันจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการเตตะวันเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรคลื่นลูกใหม่ของรายการฝ่ายไลฟ์เฟซและในปี2557ได้ถูกเลือกให้เป็น1ใน50หนุ่มโสดในฝันคลีโอปี2014และในปีเดียวกันนั้นเตตะวันก็ได้มีโอกาสรับงานแสดงและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแสดงละครชุด Room Alone รับบทเป็นวอร์มเรื่องที่4ผลงานเด่นบทบาทพีทจากคีทเดอะซีรีส์รักต้องจูบคีทมีอาเกนจูบไม่ได้ถ้านายแน่จริงDark Blue Kid จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวบทบาทอลันจาก Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้ง7บทบาทชินจาก She Will Be Free 3เราต้องรอดบทบาทเป้จากคลับสะพานฝ่ายตอนรักเติมเงินและในบทบาทพิธีกรในรายการฝ่ายไลฟ์เฟสเรื่องที่5ชื่นชอบการถ่ายภาพเตตะวันเป็นคนที่รักและชื่นชอบในการถ่ายภาพเอามากๆถึงกับเคยออมเงินเพื่อเก็บเงินซื้อกล้องเป็นของตัวเองตั้งแต่สมัยมัธยมและนำกล้องที่ได้มานั้นไปหารายได้ด้วยการต่อยอดกับอาชีพเสริมรับจ้างถ่ายรูปอีกด้วยเรื่องที่6เป็นคทากรไม้หนึ่งจุฬาในสมัยที่เตตะวันยังเป็นนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมของคณะตัวยงเลยทีเดียวโดยเขาได้รับหน้าที่เป็นคทากรไม้หนึ่งของคทากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่5ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68เรื่องที่7รางวัลที่ได้รับปี2560รางวัลคนดีรัตนโกสินทร์สาขาบุคคลต้นแบบศิลปินนักแสดงดีเด่นปี2561รางวัลพุทธอนุสรณ์สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปี2562รางวัลทูตพระศาสนาสาขาบุคคลผู้เป็นต้นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนรางวัลโดนจูโน่อวอร์ด2018สาขาคู่ขวัญแห่งปีคู่กับนิวทิติภูมิรางวัลเกียรติอวอร์ด2019สาขาหนุ่มวัยใสโดนใจแห่งปีรางวัลคนดีศรีสยามสาขาผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่นปี2563รางวัลชายนิดนิวเยียร์2020โดยกระทรวงวัฒนธรรมสาขาทูตวัฒนธรรมเทศกาลตรุษจีนประจำปี2563คู่กับเนลทิติภูมิ